ตัวที่มาที่ไปของต้นไทรต้นนี้เป็นยังไงครับต้นไทรต้นนี้จะมีมาพร้อมกับต้นโพแต่เป็นอายุเท่าไหร่แล้วไม่มีใครระบุคาดได้คาดไว้ประมาณอายุกี่ปีคาดว่าจะประมาณ 400-500 ปีนั่นแหละเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ขึ้นมาขนาดไหนก็เห็นเป็นต้นไทรต้นโพใหญ่แล้วอายุเนี่ยกะไม่ได้ก็ประมาณ 400-500 ปีและสาเหตุที่ล้มเป็นยังไงครับเข้าใจว่าจะผลกระทบจากพายุเมื่อวานซืนนี้ฝนตกมีฝนตกมีลมแรงอาจจะมีโยกแต่มันคงจะไม่ลงช่วงนั้นวันนี้มันมีลักษณะลมพัดเยอะเลยและลงเองโดยปกติโดยไม่มีพายุเข้าคาดว่ามันจะคงจะเป็นที่ผูกก่อนอายุมากและก็ผลกระทบจากพายุเมื่อวานซืนนี้ด้วยส่วนของป้องกันภัยเป็นอยากให้ทราบสาเหตุตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับครับทางฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับผมได้รับรายงานจากทางท่านประธานลิ้มและก็ทางทีมงานได้แจ้งเขาที่ทางวิทยุสื่อสารและก็ทางหมายเลขโทรศัพท์199ก็ได้รายงานให้ทางท่านนายกสมศรีตั้งนิธานนท์ทราบเมื่อท่านรับทราบว่ามีเหตุการณ์ต้นไทรที่หอเจ้าแม่โค่นล้มลงไปท่านก็ได้สั่งการให้จัดเจ้าที่ออกตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตัดยึดลานแล้วก็แก้ไขให้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็ได้นำทีมกำลังเจ้าที่มานะครับซึ่งจะประกอบด้วยเจ้าที่งานป้องกันทางสาธารณภัยเจ้าหน้าที่เทศกิจและก็ทางสมาชิกอปพล.ได้มาร่วมกันในวันนี้ในการที่จะดำเนินการจัดการซากแล้วก็ตัดแต่งแล้วก็เคลื่อนย้ายออกให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับมีใครได้รับบาดเจ็บไหมไม่มีนะช่วงที่เกิดช่วงที่เกิดการหักโค่นล้มเนี่ยไม่มีก็ปกติทรัพย์สินเสียหายแต่มีแต่โคมไฟทุกเดียวโคมไฟที่อยู่ข้างทรัพย์สินอื่นก็ไม่มีไม่มีมีแต่โคมไฟจะหักส่งให้ลุงพ่อสิงสอน
เอาเท่าทักเครื่องติดตั้งจะบินกันทีนี่นี่อยู่นี่บรองว่าอีกข้อปิดช็อตหนึ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ